มันรู้สึกเริ่มปวดหัวมากขึ้นนี่ก็ส่งจิตออกนอกแล้วค่ะมันก็ส่งจิตออกนอกมันเป็นยังไงก็คงปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราไปยุ่งมันวายกับอาการที่มันเกิดขึ้นในมันก็ส่งจิตออกนอกมันเป็นทุกข์เป็นสมุทัยแล้วตกลงว่าอาการท่านบอกอย่างนี้เรียกว่าส่งจิตเข้าในค่ะคือไม่ได้แต่คือส่งจิตเข้าในก็คือส่งจิตออกนอกไปหาอาการแต่ส่งจิตเข้าในแล้วตกลงว่าข้างในคือส่งไปในตัวนั่นก็คือส่งออกนอกเหมือนกันเนี่ยไปคือส่งไปหาธรรมารมณ์ไปหาอาการเนี่ยเรียกว่าส่งออกนอกเพราะว่าไอ้ธรรมารมณ์มันเป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะที่เป็นภายนอกตัวเราก็เป็นภายนอกเราส่งไปหารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสภายนอกมันเป็นอายตนะภายนอกนะรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะเนี่ยไอ้ประตูข้างนอกเนี่ย5ประตูเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกไอ้ธรรมารมณ์ก็เป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะแล้วก็ธรรมารมณ์เวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์อันนี้เป็นอายตนะภายนอกเนี่ยอายตนะประตูนอกมัน5ประตูในมันประตูใจอีก1เป็น6ประตูเนี่ยอันนี้มันเป็นอายตนะภายนอกนี่อายตนะภายนอกเราไปยุ่งกับอาการไปส่งไปหามันก็เลยส่งจิตออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ตัณหามันส่งจิตออกนอกก็เป็นมรรคแล้วก็หาผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ปล่อยวางตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเราปล่อยวางไปได้ก็เรียกว่าจิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยที่ไปรับรู้เนี่ยร่วมทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นจิตที่มันแสดงอาการต่างๆเนี่ยโดยเราไปยึดมันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรานั่นก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมันจะเป็นมรรคผลในจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจะเป็นนิโรธคือความดับทุกข์นี่ในอริยสัจ4ที่พระเจ้าตรัสเนี่ยมีอยู่ในนี้เนี่ยทั้งหมดนี่เลยแล้วตกลงว่าที่อธิษฐานไปนะคะหลวงตาที่อธิษฐานไปอธิษฐานแล้วค่ะอธิษฐานไปแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองติดอะไรแล้วตอนนี้มันก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองหลงอะไรอยู่ติดอะไรอยู่ตอนนี้หลงส่งจิตออกนอกแล้วให้รู้เท่าทันตัวไหนอะคะก็ธรรมารมณ์อาการมันเป็นมันดีเราอยากให้มันดีอยู่อย่างนั้นพอไม่ดีเราอยากให้มันดีอย่างนี้เป็นการส่งจิตออกนอกหนูก็ว่าหนูยอมรับมันนะคะอ๋อยอมรับเมื่อกี้บ่นทำไมไอ้ที่บ่นมันน่ะคือไม่ยอมรับคือมันก็เริ่มแบบพอฟังคนนู้นคนนี้ก็เริ่มเอ๊ะแล้วเรายังไงอ้าวนี่เนี่ยคือหลงแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเริ่มก็บอกแล้วว่าเอ๊ะเรายังไงเอ๊ะแล้วเรายังไงเนี่ยพอฟังคนนั้นแล้วเรายังไงเอ๊ะมันเป็นไทยจะไปเห็นคนอื่นเห็นเราเนี่ยนะเอ๊ะเรายังไงไอ้เนี่ยคืออวิชชาไอ้นี่ไม่ใช่สังขารธรรมดานะนี่คือตัวร้ายเลยมันเข้าปฏิจจสมุปบาทเลยแต่ถ้าเราเห็นว่าเอ้าที่ตัวเราเป็นยังไงมันเป็นสังขารมันก็เป็นแค่ถ้าเราเห็นมันเป็นสังขารมันก็เป็นแค่ขันห้าแต่พอเราไปยึดมันปุ๊บมันเป็นอวิชชาเลยวิญญาณที่ไปรับรู้เนี่ยถ้าเราไปยึดมันปุ๊บมันเป็นอวิชชาเลยวิญญาณในขันห้าแต่ถ้าเราไปยึดมันเป็นเราเป็นตัวเราเป็นผู้รู้เป็นอวิชชาตอนนี้ร้ายหนักเข้าไปอีกแต่ว่ามันไปรับรู้เฉยไม่มีใครยึดมันก็แค่เป็นวิญญาณในขันห้าขันห้าธรรมดาไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์มันมีแต่เป็นทุกข์กษัตริย์คือมันทำให้มีความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวปวดท้องหนักปวดท้องเบาอะไรร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีเจ็บปวดเมื่อยเจ็บเป็นโรคนั้นโรคนี้มันก็เลยเป็นตัวทุกข์กษัตริย์ของมันน่ะแต่มันไม่ได้ทำให้ใจเป็นทุกข์แต่พอยึดปุ๊บมันทำให้ใจเป็นทุกยังไม่เข้าใจอะค่ะว่าเราจะต้องรู้ทันตัวตอนที่มันเป็นยังไงค่ะหลวงตาก็ตอนนี้มันเป็นยังไงนะทุกขณะปัจจุบันมันก็รู้ตัวเองเป็นยังไงนั่นแหละคือยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นทุกขณะปัจจุบันแล้วตอนนี้เป็นยังไงอะก็อยากรู้เหมือนคนอื่นอะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้มันก็เลยจะได้ไม่ยุ่งวุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านแต่มันอยากรู้ตัวเราเองอย่างเดียวอะคือมันอยากรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้มันจะอึดอัดค่ะเอาก็เนี่ยแหละก็ถือว่ารู้แล้วเอาอย่างอื่นค่ะหลวงตาอย่างเช่นว่าต้องรู้ทันเอาปัจจุบันที่ธรรมะมันคือปัจจุบันรู้ทันปัจจุบันนี่คือธรรมะเอาสมมติว่าเรารู้ว่าเราอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่สมมติเอาของจริงเอาของจริงอึดอัดใช่ค่ะไอ้ที่อึดอัดนี่คือธรรมารมณ์ไอ้ตัวอึดอัดนี่คือธรรมารมณ์ไอ้ที่รู้เนี่ยวิญญาณขันธ์แต่ถ้าเราไปยึดว่าเราอึดอัดอันนี้เป็นอวิชชาแสดงว่าเราต้องรู้ทันไม่ให้ไปถึงตัวที่เราอึดอัดแต่ละขณะเนี่ยเรารู้ธรรมารมณ์มันจะไปปรุงเพิ่มว่าเราอึดอัดแต่เราเห็นว่า
ความที่มันคิดปรุงว่าเราอึดอัดไอ้ตัวนี้ก็เป็นตังขารมันจะคิดว่าเราเราพูดก็ได้นี่เราอึดอัดเราอึดอัดเราอึดอัดแต่เราไม่ใช่มันจริงๆไงอันนี้ก็เป็นแค่สังขารธรรมดาเล่นๆไม่ยึดมันเป็นจริงเป็นจังแต่ยึดจริงว่าเฮ้ยเราอึดอัดเราอยากให้ปัญหาอึดอัดอันนี้เป็นอวิชชาเพราะอวิชชามันเข้าปฏิจจสมุปบาทเลยอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนามรูปกัลยาณผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติทุกข์เลยตอนนี้เข้าสู่กระบวนการเวียนว่ายตายเกิดและทุกข์เลยในปัจจุบันเลยเข้าในปัจจุบันเลยแต่ถ้าเราอึดอัดพูดเล่นๆหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เห็นเป็นไรเลยแต่อึดอัดเราอึดอัดจริงๆตอนนี้เราว่าเราอึดอัดจริงๆเราอยากแก้ปัญหาจริงๆอันนี้เป็นอวิชชาแต่ถ้าอาการอึดอัดไม่กำยึดมันมันก็ไปแค่สังขารในการหน้าแล้วเราจะหลอกตัวเราเองหรือเปล่าคะหลวงตาว่าไม่เป็นไรมันแค่เล่นๆมันแค่ไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องของอาการถามใจตัวเองว่าเล่นๆจริงๆเราต้องรู้อ่านใจตัวเองว่าเห็นว่าเป็นสังขารหรือเปล่าตัวเราไม่มีทุกอย่างเป็นสังขารตัวเราไม่มีทุกอย่างเป็นสังขารตัวเราไม่มีเราเห็นอย่างนี้จริงๆเปล่าตัวตนของเราไม่มีมาแต่แรกแล้วปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนของเราอนาคตก็ไม่มีตัวตนของเราตัวตนของเราไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่ดับไปตัวตนของเราไม่มีแม้แต่ความไม่มีอะไรก็ไม่ใช่มีตัวเราเพราะว่าชื่อมันก็บอกแล้วไม่มีอะไรตัวตนของเราจึงไม่มีถ้าตัวตนของเราไม่มีถ้าอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรก็จะมีใครไปทำอะไรกับมันนะเพราะไม่มีตัวตนของเราตัวเราไม่มีจึงไม่พอไม่มีตัวเราปุ๊บมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เลยไม่มีใครไปทำอะไรกับมันในใจเราอ่ะมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะไม่มีใครไปทำอะไรกับมันเพราะตัวตนของเราไม่มีไอ้ที่เราไม่มีตัวตนเนี่ยเราจึงไปทำกับมันคือมันมีอาการแน่นอึดอัดเราไม่อยากให้มันแน่นอึดอัดมันมีเราอะไรตัวเนี้ยพอมันโป่งโล่งเบาสบายเอ๊ะทำไมเราไม่โป่งโล่งเบาสบายเหมือนคนอื่นอ้าวมันมีเราอีกแล้วตัวเนี้ยอันนี้มันเกินธรรมชาติมาแต่ในธรรมชาติมันมีตัวเราสังขารทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงไอ้ส่วนวิสังขารคือความว่างเปล่าคือความไม่มีอะไรมันก็ไม่มีตัวเราอีกมันสรุปแล้วคือตัวเราไม่มีตัวตนของเราดังนั้นถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่มีใครไปแทรกแซงอะไรเลยมันเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เลยไม่มีใครทุกข์ไม่มีใครทุกข์เลยถ้าไม่มีตัวเราไปแทรกแซงนะไม่มีตัวเราเข้าไปยึดถือไม่มีใครทุกข์จริงๆไม่มีตัวเราทุกข์ความทุกข์เพราะมีตัวเราไปยึดถือเนี่ยจึงตัวเราจึงทุกข์เพราะเรายึดถือเองเราจึงทุกข์เองเราแบกเองเราก็หนักเองถ้าเราไม่แบกเราก็ไม่หนักการยึดถือก็เหมือนกับแบกของอ่ะถ้าเราไม่เข้าไปแบกเราก็ไม่หนักตอนเราปฏิบัติธรรมสมัยก่อนนะเรานั่งสมาธิอยู่เราปฏิบัติธรรมสมัยก่อนมีภูเขาลูกหนึ่งนิมิตเป็นภูเขาลูกหนึ่งลอยมาทับเราเลยแล้วเราก็โดนภูเขาทับไปทั้งตัวเราเนี่ยโดนภูเขาทับมาอยู่ใต้ภูเขาเลยโดนภูเขามาทับเหมือนใครดูหนังเรื่องอะไรนะไส้อิ๋วเฮงเจียอะไรเนี่ยไอ้เจ้าอะไรหงอโคงอ่ะมันโดนทับภูเขาทับอยู่ใต้ภูเขาอ่ะแล้วก็พอตักคำจังมาแค่ออกไปเนี่ยเราก็เหมือนภูเขามันทับอย่างนั้นเลยเหมือนไอ้เจ้าเฮงเจียเนี่ยมันโดนภูเขาทับเราก็อุ้ยหนักมากเลยพอภูเขามาทับหนักมากเลยหนักมากเราก็เฮ้ยมาทับเราทำไมเนี่ยเราปฏิบัติธรรมอยู่ว่าทักมาประทับเราทำไมเจ้าแบกขันห้ายึดถือขันห้ามาเป็นภูเขาหนักมาทับเจ้าอย่างเนี้ยหนักอกหนักใจแบบเนี้ยทุกกายทุกใจแบบเนี้ยมากี่ภพกี่ชาติแล้วจะไม่เบื่อบ้างหรือไงแล้วจะแบกมันอีกเหรอชาตินี้ยังแบกมันไปอีกเหรอจะไม่หนักบ้างหรือไงเนี่ยเนี่ยจะดูที่หนักไหมหนักไหมแล้วมันหนักที่หนักที่มาทับเราอย่างนี้เหมือนภูเขามาทับเราแล้วก็ดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวเหมือนไอ้เองเกียร์มันอยู่ใต้ภูเขามันร้องแงว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 เนี่ยพอตากับจางผ่านมาตะโกนให้ช่วยอ่ะเมื่อเราก็บอกหนักก็สิหนักหนักมาทับเราทำไมเนี่ยก็เจ้าแบกขันห้าเนี่ยเจ้ายึดถือขันห้ามากี่ภพกี่ชาติแล้วเจ้าไม่เบื่อมันบ้างหรือไงให้ปล่อยวางขันห้าแล้วก็ภูเขาก็ปึ้งลอยขึ้นฟ้าไปแล้วก็ตัวเราก็เลยลอยขึ้นไปเหมือนได้ปะเวลาเขากระโดดร่มแล้วก็ร่มยังไม่กลางแล้วก็ลอยเคว้งคว้างเคว้งคว้างเนี่ยลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปตามภูเขาก็ไปเลยภูเขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าเจ้าปล่อยวางขันหน้าเจ้าจะเบาแบบนี้เลยเบาแบบนี้เลยเจ้าจะไม่หนักอีกต่อไปไม่หนักอกหนักใจต่อไปเจ้าจะเบาแบบนี้เลยเนี่ยให้ปล่อยวางขันหน้าซะสมัยนั้นน่ะเมื่อ30ปีมาแล้วเนี่ยเราเห็นตรงนี้นิพิธอันเนี้ยแล้วตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆว่าปล่อยวางยังไงเราเลยออกมาถามพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่จันทาถาวโรพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ไปถามท่านรีบไปถามท่านโดนท่านดูเอาเลยบอกว่าก็ทำเขาก็บอกเราสอนเราอยู่ตอนนั้นเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ถามเขาต่อไปเลยแล้วบอกปล่อยวางก็ปล่อยวางก็ถามสิก็ถามเขาไปเลยว่าแล้วปล่อยวางยังไง
ธรรมก็จะบอกเราตอนนั้นเลยเพราะธรรมเขาก็บอกสอนอยู่เราอยู่แล้วว่าเจ้ามาแบกขันห้าให้ปล่อยวางขันห้าเราก็ถามต่อไปเลยว่าขันห้าคืออะไรแล้วจะปล่อยวางยังไงเขาก็จะสอนเราเลยแต่นี่ออกจากตอนนั้นแล้วมาถามเราซึ่งเป็นอาจารย์สมมุติภายนอกมันยังไม่ใช่อาจารย์ที่แท้จริงอาจารย์ที่แท้จริงเขาสอนอยู่นั่นคือธรรมนั่นคืออาจารย์ที่แท้จริงพุทธเจ้าเคารพธรรมะธรรมพระธรรมเนี่ยเป็นอาจารย์เราเจอพระธรรมแล้วเจอธรรมแล้วธรรมก็มาสอนแล้วเราละทิ้งธรรมเนี่ยไปถามอาจารย์ภายนอกไปถามหลวงปู่จันทาเถาโลโดท่านดุเอาเลยเพราะอะไรพอไปถามปุ๊บมันก็แค่เป็นความจำเป็นสัญญาต้องใช้สัญญามาช่วยแต่พอถามตอนนั้นมันเป็นความจริงตอนนั้นเลยว่าแล้วขันห้ามันคืออะไรแล้วการปล่อยวางขันห้ามันทำยังไงมันทำได้ยังไงปล่อยวางขันห้าเขาก็จะบอกสอนบอกนิมิตปรากฏนิมิตให้เห็นว่าปล่อยอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ก็จะบอกก่อนถ้ารู้อะไรเห็นอะไรก็ถามทำอะไรนั่นแหละทำเนี่ยคืออาจารย์ที่แท้จริงไปทุกสายไหมค่ะขอโอกาสค่ะกราบนมัสการหลวงตาค่ะหนูรู้ถูกหรือยังคะเป็นไงอ่ะหมดแรงแล้วไหมหนูรู้ถูกรู้ผิดเลยหมดแล้วเป็นยังไงแล้วค่ะแบบหนูเข้าใจว่าหนูเห็นผู้รู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นสังขารบางครั้งก็วางได้บางครั้งก็แยกไม่ได้อะค่ะไม่รู้เข้าใจถูกไหมคะแยกได้ไม่ได้กับสังขารทั้งหมดไอ้ตัวที่พยายามแยกกับวางไอ้ตัวที่พยายามแยกให้เห็นว่าได้แต่แค่รู้แค่เห็นแต่ไม่ยึดถือว่าตัวเราพยายามจะแยกให้ได้ได้แต่สักแต่ว่ารู้แต่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรสังเกตเฉยๆใช่ไหมเห็นมาแล้วก็สังเกตมันไม่เข้าไปยึดอะไรค่ะไปวางไปเรื่อยไปค่ะปฏิบัติแล้วไอ้ตัวสังเกตไอ้ตัวผู้รู้ผู้เห็นนะอย่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นแค่อาศัยเป็นเครื่องสังเกตอาศัยเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นเฉยๆนะค่ะค่ะถูกหรือยังคะทำถูกไหมคะถูกหรือยังไม่รู้ไว้หมดแรงแล้วปฏิบัติไปเข้าปล่อยวางก็ถูกหมดนะถ้ายึดถือไม่ถูกจะไปเอาอะไรผิดหมดค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งหมดแรงนะคะคือว่าไงไม่มีอะไรค่ะอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปยึดถือก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นี่ฮะว่าไม่มีอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นเองอ่ะมันก็ดับไปเองอาจารย์บอกว่าไม่มีอะไรใช่ไหมฮะอย่าไปยึดถืออ้นก็ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ดูว่าเกิดมามันก็ดับไปเองไม่ต้องทำอะไรก็ได้ยึดถืออยู่ยึดถืออยู่อ้นยึดถืออยู่ป่าวหมายความว่าไม่ใช่ตอนนี้ณขณะนี้ก็ยึดถืออยู่ถูกค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมคะอ้นน่ะอาจารย์บอกอย่าไปยึดถืออ้นบอกว่าไม่เห็นต้องทำอะไรเลยนี่ว่ามันเกิดขึ้นเองมันก็ต้องดับไปเองใช้วิธีนี้ก็ได้เนี่ยใช่ไหมคะไม่ต้องไปทำอะไรเลยอาจารย์ก็ดูเฉยๆมีเป้าหมายอยู่ในใจคือความไม่ยึดถือมีเป้าหมายอยู่ในใจก็แต่ก็เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรนั่นแหละยึดถือความไม่มีอะไรแต่องค์คิดว่าอาจารย์บอกว่าอย่าไปยึดถือองค์คิดว่าเออเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็ดูมันเกิดเองก็ดับเองเหมือนที่อาจารย์ก็ถูกต้องดูมันเฉยๆไงอาจารย์แต่ที่เราไม่รู้ไม่เห็นอีกอย่างนึงก็คือเรายึดถือความไม่ยึดถือเราตั้งธงเอาไว้ความไม่มีอะไรทุกอย่างใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่เรายึดถือความไม่มีอะไรไว้ค่ะก็ตอนแรกอาจารย์บอกว่าให้อย่ายึดถือเขาใช่ไหมคะองค์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะก็ไม่เห็นต้องทำอะไรนี่มันเกิดเองก็ดับไปเองได้ถูกต้องเหมือนที่อาจารย์พูดดับเองก็เพื่อความไม่ยึดถือแต่ความไม่ยึดถือความไม่ยึดถือไว้ว่าเราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางอันนั้นอ๋อถูกต้องมีเราจะไปถึงจุดหมายถูกต้องอาจารย์แต่ว่าวิธีการที่จะเดินไปจุดนั้นนะคะองค์ก็นึกถึงที่เมื่อวานที่อาจารย์สอนว่าพระเห็นต่อมน้ำนะคะเกิดขึ้นเองก็ดับไปเองก็ว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราเห็นไม่มีอะไรก็อย่าไปยึดถือก็คือก็ดูค่อยเฉยๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เกิดเองดับไปเองใช่วิธีนี้ก็ได้ถูกต้องคืออาจารย์ต้องเห็นด้วยใจเราต้องเห็นใช่ค่ะเห็นแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรในอาจารย์มันเกิดเองก็ดับไปเองว่าถูกต้องหมดทุกอย่างไม่ต้องไปทำอะไรเลยคือเห็นไงฮะแล้วก็ปล่อยเกิดเองดับเองแต่อ้นยังไม่เห็นว่าคือไปหมายไว้ตรงที่มันก็มีอะไรทุกอย่างเกิดเองตัวเองเป็นความไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่คือความจริงมีตัวเรายึดถือความไม่มีอะไรสังเกตดีๆเดี๋ยวตรงนี้สำคัญมากเลย
ความไม่มีอะไรก็ไม่มีใครยึดถือมันไม่มีอะไรมันสบายไงอาจารย์เสร็จแล้วเมื่อกี้คุณหมอพูดใช่ไหมอ้อมก็นึกเอ๊ะอาจารย์บอกถ้าไม่ยึดถืออาจารย์มันน้ำมันหยดไปอย่างเงี้ยถูกต้องก็เกิดไปเองแต่เราไม่เห็นว่าเรามีตัวเราเนี่ยหมายเอาไว้หมายถึงความไม่มีอะไรไปสู่ความไม่มีอะไรที่ท่านกล่าวว่าเธอจงไปหักธงที่เธอปักเอาไว้เสียแล้วเธอจะพ้นจากทุกข์ได้ก็เดี๋ยวผ่านสมมติผ่านไปก่อนใช่ไหมคะคือกว่าใช้เวลาเดี๋ยวตรงนี้สำคัญมากเลยตรงนี้จะพ้นทุกข์ก็ตรงนี้เลยตอนนี้เพราะว่าอย่างเมื่อวานก็นั่งในห้องเนี้ยค่ะจนทั่งถึงจุดนึงอ่ะมันถึงความไม่มีอะไรแล้วก็สบายใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็มันจะอย่าไปยึดถือองค์ก็มันนึกเอ๊ะบางทีแบบมันก็เกิดเองมันก็ดับเองไม่ทำอะไรเลยที่อ้นเนี่ยตอบคำถามนี่ดีที่ต้นบอกว่าเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยทำก็ปฏิบัติมันก็ไปอย่างนี้เลยไปทุกแต่ที่ต้นเอ้นเห็นก็คือจะถามอย่างนึงว่ามันต้องอาศัยเวลาสักหน่อยขอเวลาสักหน่อยคืออย่างเมื่อวานอาจารย์เรานั่งกันนะนานจนกระทั่งไปเรื่อยๆอ๋อเราเพิ่งรู้เองว่าไอ้นี่การไม่มีอะไรมันเป็นแบบนี้ไงฮะอาจารย์เมื่อวานน่ะเพิ่งรับรู้สึกความรู้สึกอันนั้นเมื่อวานนี้แล้วพอมาวันนี้อาจารย์ก็บอกว่าเออถึงแม้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นก็อย่าไปยึดถืออ้อมก็เลยนั่งคิดไงเอ๊ะถ้าสมมติว่าไม่ไปยึดถือเขาก็ในเมื่อมันเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเองก็ดูไปเรื่อยก็ดับไปเองก็ดูเฉยๆอาจารย์สักแต่ว่างนะฮะดูไปเรื่อยๆดูการเกิดดับของมันนะคะคือการไม่ยึดวิธีการของอ้อมก็คือว่าคือไม่ไปทำอะไรกับเขาเลยเกิดเองดับเองไอ้อ้นจะเห็นว่าเนี่ยความจริงเราแอบพึงพอใจความไม่มีอะไรมันไม่ได้เหลือแต่เป็นแต่ความไม่มีอะไรแต่มันมีผู้ไปพึงพอใจความไม่มีอะไรอ้นสังเกตได้ดีนะตัวเนี้ยเป็นการบ้านคือไปมีผู้ไปแอบมีตัวเราไปแอบพึงพอใจความไม่มีอะไรแล้วไปหมายปักธงเอาไว้ตรงนั้นคือความไม่มีอะไรมันก็เป็นแต่ความไม่มีอะไรแล้วก็สังขารก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรไม่มีใครไปเป็นความไม่มีอะไรและไม่มีใครเป็นสังขารนั้นเพราะสังขารไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเป็นแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาและไอ้ความไม่มีอะไรชื่อมันก็บอกแล้วไม่มีอะไรมันจึงไม่มีตัวเราเพราะความไม่มีอะไรก็เป็นใจที่ไม่มีอะไรอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่ชื่อว่าใจแต่ตัวตนมันไม่มีตัวจิตไม่มีตัวใจไม่มีตัวเราไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจนะไม่มีด้วยแต่มันก็คงเป็นความไม่มีอะไรอยู่นั่นแหละความไม่มีอะไรก็คงเป็นความไม่มีอะไรนั่นแหละแต่ความมีก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรใช่แต่เข้าใจอย่างนั้นอาจารย์มันไม่มีใครไปยึดถือความมีหรือความไม่มีก็คือว่าความไม่มีก็คงเป็นความไม่มีเหมือนเช่นเนี้ยเหมือนว่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเนี่ยเราก็เห็นว่าท้องฟ้ามันว่างเปล่าแล้วก็บนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเดี๋ยวก็มีความมีเกิดขึ้นมาคือมีนกบินมามีเครื่องบินมามีแมลงบินมามีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีเมฆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปส่วนความว่างเปล่าของท้องฟ้าก็คงเป็นความไม่มีอะไรอยู่นั่นแหละแต่ความมีอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวนกตัวนี้ผ่านมาเดี๋ยวแมลงตัวนี้ผ่านมาเดี๋ยวเมฆผ่านมาเดี๋ยวคือบินผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแต่ธรรมชาติของใจก็เปรียบเหมือนเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็คงเป็นความเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าอย่างนั้นแหละแต่ด้วยสติปัญญาเนี่ยมันก็รู้เห็นอยู่อย่างเนี้ยว่าไอ้ความใจที่ไม่มีอะไรก็คงเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าก็คงว่างเปล่าอย่างนั้นแหละแต่ไอ้ความมีก็สลับสับหน้ากันอยู่เลยเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยเดี๋ยวไอ้นกตัวนี้ความมีเปรียบเหมือนสังขารทุกชนิดอ่ะคือนกท้องฟ้าไอ้นกเครื่องบินแมลงทุกชนิดอะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าที่ปรากฏอยู่ในความไม่มีอะไรอ่ะมันก็เป็นสังขารทุกชนิดเพราะว่าสังขารเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารเนี่ยเป็นความมี
แต่มีแต่ท้องฟ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นเป็นความไม่มีอะไรแต่ความไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พวกเราก็เห็นพวกเราทุกคนก็เห็นอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าสังเกตอยู่ก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยท้องฟ้ามันคงไม่เปลี่ยนแปลงเงี้ยเนี่ยคือความไม่มีอะไรก็คงเป็นความไม่มีอะไรแต่ในท้องฟ้าที่ในอากาศเนี่ยที่ไม่มีอะไรเนี่ยมันก็คงมีอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเครื่องบินก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวลำหนึ่งลำแล้วลำเล่ามีนกบินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแมลงบินไปเปลี่ยนมามีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเมฆเปลี่ยนรูปร่างไปมาแต่ความไม่เปลี่ยนเลยก็คือความว่างเปล่าหรือเปรียบเหมือนท้องฟ้าหรืออวกาศเนี่ยที่เป็นความว่างนะที่ไม่มีอะไรเลยเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยมันมีอยู่แต่ท่านสังเกตไหมในใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยเป็นความว่างเปล่าเหมือนดังธรรมชาตินั่นแหละไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรจริงแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นสังขารเปรียบเหมือนเป็นนกเป็นแมลงเป็นเครื่องบินที่บินมาแล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันผ่านปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าปรากฏแล้วก็ดับไปปรากฏแล้วก็ดับไปเห็นเราก็เห็นอย่างเงี้ยที่อ้นพูดถูกหมดเลยแต่สังเกตให้ดีๆนะได้แต่รู้เราก็ได้แต่รู้แต่เห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครไปยึดท้องฟ้าไม่มีใครเป็นรังเกียจความมีไม่เคยมีใครเป็นรังเกียจสิ่งที่มันผ่านมาบนท้องฟ้าและไม่มีใครไปยึดท้องฟ้าที่ว่างเปล่าธรรมชาติคงอยู่คู่กันอย่างนี้คือเห็นอยู่อย่างนี้ด้วยตาใจด้วยตาในเห็นมันอยู่อย่างนี้รู้มันอยู่อย่างนี้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาที่มีขึ้นมาที่ปรากฏขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับไปไอ้ความไม่มีก็คงไม่มีอยู่อย่างนั้นแหละใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏก็คงเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่ไอ้สิ่งปรากฏสลับหน้าเปลี่ยนกันไปเรื่อยเลยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าหรืออากาศที่ว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดท้องฟ้าว่านี่เป็นเราอยากได้ท้องฟ้าที่ว่างเปล่านี่เป็นใจเราที่ว่างเปล่าใจของเราว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดความว่างเปล่านั้นเอามาเป็นเจ้าของเป็นของของเราและไม่มีใครไปรังเกียจสังขารไม่มีใครหลงไปกับสังขารที่เกิดแล้วขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปในความไม่มีอะไรสรุปแล้วไม่มีใครยึดทั้งสังขารและวิสังขารคือความไม่มีอะไรปรากฏสิ้นยึดทั้งสังขารสิ้นยึดทั้งวิสังขารนั่นแหละจึงพ้นทุกข์นิพพานนั้นเห็นอย่างเนี้ยรู้อย่างเนี้ยมันก็เห็นในใจเราเนี่ยแบบนี้เหมือนกับเห็นภายนอกก็แบบนี้ในใจเราก็เห็นว่ามันมีความว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าอยู่แล้วก็มีอาการทุกข์นี้เนี่ยเหมือนนกเหมือนแมลงเหมือนอะไรเดี๋ยวก็ผัดกันบินผ่านเดี๋ยวก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่ามีอารมณ์อะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่เคยปรากฏตัวใจเลยใจเปรียบเหมือนเป็นท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเป็นที่รองรับความเกิดดับของความมีแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีไม่เคยมีใครมายึดทั้งความมีและความไม่มีมันเปรียบเหมือนเห็นภายในกับภายนอกก็เป็นเช่นเดียวกันภายนอกใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเปรียบเหมือนใจแล้วทุกอย่างก็บินผ่านไปในท้องฟ้าผ่านไปในธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่มีใครไปยึดสิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติฟ้าแลบก็แลบไปฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็ไม่มีใครยึดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านกที่บินมาแต่ละตัวมีอาการแต่ละอาการไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจนกถูกใจนกไม่ถูกใจนกตัวนี้ถูกใจนกตัวนี้ไม่ถูกใจก็ไม่มีใครไปยึดนกทั้งไม่มีใครไปยึดนกและไม่มีใครยึดฟ้าแต่ฟ้าที่เป็นเปรียบเหมือนใจที่ว่างเปล่าก็คงว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดนกแต่ละตัวก็เปรียบเหมือนอาการแต่ละอาการจะถูกใจไม่ถูกใจนกถูกใจนกไม่ถูกใจก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปไม่มีใครต้องไปดูให้มันผ่านมาแล้วผ่านไปแต่เห็นความจริงอยู่อย่างนี้ว่าภายในเป็นยังไงภายนอกเป็นอย่างนั้นภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นอย่างนั้นเฮ้ยมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเลยเนี่ยว่าธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเหมือนกันเลยมันเป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นส่วนสังขารที่เกิดดับอยู่ในใจก็เหมือนสังขารทั้งหมดที่เกิดดับอยู่ในท้องในธรรมชาติที่ว่างเปล่าท้องฟ้าที่ว่างเปล่ามันก็ไอ้ความไม่มีก็คงเป็นความไม่มีไอ้ความมีก็ผ่านหน้ากันเกิดดับเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เคยมีใครดูท้องฟ้าแล้วอยากได้อยากไปเป็นท้องฟ้าอยากยึดท้องฟ้าก็ไม่เคยมีใครบ้าทำอย่างนั้นอยากเป็นท้องฟ้าอยากได้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 ความไม่มีแล้วไม่มีใครไปยึดไอ้ที่สิ่งที่มันเคลื่อนที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่มีใครไปยึดไอ้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือนกที่บินแต่ละตัวอยากได้นกสวยๆนกไม่สวยไม่อยากได้อยากได้นกสวยๆนกไม่สวยไม่อยากได้เพราะมีใครทำงั้นเนี่ยมันก็แต่เห็นก็แต่เห็นรู้ก็ได้แต่จะรู้ความรู้ภายในและภายนอกเหมือนกันเช่นนี้คือเห็นได้แต่เห็นรู้ได้แต่รู้นั่นแหละเธอจะพ้นจากทุกข์ได้ที่พระเจ้าตรัสสักแต่ว่ารู้
พยายามฟังจบเข้าใจถึงธรรมชาติสัจธรรมความจริงนี้เลยจงเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติมันเป็นยังไงภายในก็เป็นเช่นนั้นอย่ามีส่วนเกินธรรมชาติอย่ามีส่วนเกินธรรมชาติสิ่งนั้นเป็นอวิชชาทำให้ไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไม่ได้จะพ้นทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิงต่อเมื่อไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติเป็นเช่นนั้นเองสมควรแก่เวลา4 ทุ่มแล้วขอคุณพระจงคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ให้มีปัญญารู้แจ้งในธรรมถึงธรรมที่ความสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นโดยพลันด้วยเทอญ